เจ็ดคำแนะนำผู้เล่นใหม่เกม AFK Journey เกม RPG Open World ผชนภัยในโลกแฟนตาซีภาพสไตล์แคนวาสสวยมากๆเลยครับมีเอกลักษณ์สุดๆผมจะมาแนะนำเกมเพลย์เริ่มต้นตัวละครหน้าเล่นระบบต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ที่สามารถเข้าใจระบบได้เร็วขึ้นครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกม AFK Journey ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำไกด์ผู้เล่นใหม่สำหรับเกม AFK Journey ครับซึ่งผมเนี่ยก็สรุปมาเป็นตัวของ7หัวข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันแต่ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับเกม AFK Journey กันก่อนครับเกมนี้นะครับเขาจะเป็นเกมแนวผจญภัยในโลก Open World นะครับผมซึ่งจากภาพที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เรียกว่าภาพเป็นเอกลักษณ์สวยมากๆและไม่กินพื้นที่เลยครับการเล่นเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์เนี่ยก็จะเล่นเป็นแนวตั้งและเพื่อนๆใช้แค่นิ้วโป้งเนี่ยเลื่อนเล่นไปเรื่อยๆแบบนั้นได้ง่ายมากๆเลยครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความน่าติดตามนะครับเรียกว่าภาพสวยมากๆใครเป็นสายฟาร์มชอบเดินสำรวจโลกต่างๆก็สามารถเล่นได้มีการแก้ปริศนาพัซเซิลต่างๆตามแมปมีดันเจี้ยนมีรายวันให้เราทำและเขาก็มาพร้อมกับการแจกตัวละครอย่างมหาศาลอีกด้วยสิ่งหนึ่งที่เกมนี้เนี่ยจะให้เราได้แน่ๆครับคือเล่นไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องเครียดมากครับโดยเกมเพลย์เบื้องต้นนะครับเราจะจัดตัวละคร5ตัวละครลงไปในสนามครับโดยเขาจะเป็นตารางสนามแบบนี้เราเนี่ยก็จะต้องวางตำแหน่งตัวละครให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวละครครับอย่างเช่นเราอาจจะให้ตัวแทงค์อยู่หน้าตัวที่ตีไกลๆเนี่ยอยู่หลังแบบนี้และเวลาเล่นเนี่ยตัวละครแต่ละตัวก็จะเล่นแบบออโต้เลยครับเราสามารถกดสกิลเองก็ได้หรือจะปล่อยให้สกิลเนี่ยมันออโต้ก็ได้และที่อำนวยความสะดวกสุดๆสำหรับเกมนี้อย่างที่ผมเน้นย้ำว่าเกมนี้สายชิลจริงๆคือการอัพตัวละครต่างๆเขาเนี่ยมีระบบเลเวลสั่นพ้องแล้วก็กลุ่มของตัวละครครับเลเวลสั่นพ้องคือเลเวลของตัวละครที่น้อยที่สุดในทีม5ตัวของเราครับทุกตัวละครใน ID ของเราเนี่ยก็จะเลเวลเท่านั้นหมดเลยครับเราก็อัพเพียงแค่5ตัวละครเท่านั้นและสลับกันใช้ได้เลยครับสำหรับตัวละครแถมของสวมใส่ต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ร่วมกันด้วยนะครับตัวละครในกลุ่มที่เป็นแทงค์ก็ใช้ของร่วมกันตัวละครในกลุ่มที่เป็นนักแม่นธนูก็ใช้ของร่วมกันแบบนี้เป็นต้นครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งฟาร์มอะไรให้วุ่นวายเลยครับอัพไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับโดยเกมเนี่ยจะมีการจัดกลุ่มตัวละครแบ่งออกมาเป็น6สายด้วยกันนะครับสายสนับสนุนสายโลกสายนักเวทสายนักแม่นธนูสายนักรบแล้วก็สายแทงค์ครับและต้องเน้นย้ำอีกแล้วครับว่าตัวละครแต่ละตัวที่เราจะได้มาเรียกว่าเกมแจกแทบจะทุกตัวเลยครับอำนวยความสะดวกเขาสุดๆแล้วก็เล่นชิลมากจริงๆครับหลังจากที่เราเนี่ยรู้จักเกมเพลย์เบื้องต้นของเกม AFK Journey ไปแล้วถัดมาครับมาที่7หัวข้อคำแนะนำผู้เล่นใหม่ในช่วงเริ่มต้นเกมกันครับหัวข้อที่1 นะครับให้เราเนี่ยทำเควสไปเรื่อยๆครับโดยระบบเควสนะครับจะอยู่ที่มุมทางด้านขวาบนครับก็จะเป็นตัวของเควสสีทองแบบนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยทำเควสสีทองไล่ไปเรื่อยๆเนาะก็จะมีตัวของเพชรมีของรางวัลไล่ไปเรื่อยๆครับโดยเพื่อนๆสามารถกดติดตามแล้วเควสเนี่ยก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ให้เราแบบออโต้เลยครับซึ่งนอกจากตัวของเควสหลักแล้วยังมีตัวของเควสย่อยด้านล่างตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทำก็จะเป็นเควสให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับของรางวัลเพิ่มเติมไปอีกครับใครทำเควสหลักแล้วติดหรือว่าตันแล้วเราก็มาทำเควสย่อยนะแล้วนอกจากนี้ยังมีตัวของเควสเมืองด้วยครับซึ่งจะปลดตอนที่เราเนี่ย AFK Journey อยู่ที่ประมาณ175แล้วครับโดยในระหว่างทำเควสนะครับเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มตีมอนเริ่มลำบากนิดนึงแล้วก็จะมาต่อกันที่หัวข้อที่2เลยครับในระหว่างทำเควสเนี่ยเราจะมาที่โถงกล้องกังวานครับหรือว่าหน้าตัวละครของเรานั่นเองครับเราเนี่ยจะทำการอัพตัวละครของเราไปเรื่อยๆหากทำเควสเรามาติดระดับ AFK เริ่มตีมอนไม่ไหวก็มาอัพตัวละครเพิ่มเลเวลตัวละครกันไปเรื่อยๆครับ
หรือจะเป็นในส่วนของฝั่งอุปกรณ์ก็ตามนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องคอยหมั่นมาตัวของการแอปตัวละครสวมใส่ต่างๆแล้วก็ผมแนะนำครับว่าให้เราเนี่ยโฟกัสที่ตัวละครเป็นกลุ่มๆไปก่อนเลือกตัวละครที่เราชอบตัวละครที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราถูกโฉลกหรือเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวของเทียร์ลิสต์ในหัวข้อถัดไปนะครับโดยเราจะเลือกตัวละครเป็นกลุ่มๆอย่างเช่น ID ของผมเนี่ยผมจะเน้นไปที่นักแม่นธนูครับผมก็จะเน้นอัพอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยของนักแม่นธนูครับเวลามีปุ่มหลอมเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็จะเน้นไปหลอมเฉพาะตัวละครหรือว่ากลุ่มตัวละครที่ผมสนใจเป็นหลักครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องใส่นักแม่นธนูลงไปทั้ง5ตัวในเทมนะเพราะว่ามันก็จะสู้เขาไม่ได้เหมือนกันครับมันเข้ามาที่หน้าโถงข้องกลางวานนะครับในหัวข้อที่2นี้แล้วก็มาคอยอัพตัวละครกันไปเรื่อยๆสลับกับการทำเควสครับถัดมาที่หัวข้อที่3นะครับสำหรับการจัดทีมนะครับผมสำหรับการจัดทีมเนี่ยเวลาใครที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราควรที่จะเอาตัวละครตรงไหนไว้ตำแหน่งไหนให้เพื่อนๆเนี่ยมาคลิกค้างที่ตัวละครหรือว่าดูตำแหน่งของตัวละครก่อนพยายามให้มีตัวละครแท้งสัก1ตัวนะครับอยู่ในทีมหรือจะเป็นตัวละครกลุ่มของนักรบก็ได้นะครับมาอยู่ในทีมสักอย่างน้อย1ตัวนะให้เป็นแบบกองหน้าของเราไว้หลังจากนั้นครับเราจะเน้นไปกลุ่มนักเวทหรือว่านักธนูที่จะมาช่วยเราดาเมจนะครับยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวของเซเซียนะครับผมที่จะมาเป็นตัวของดาเมจก็จะเอาไว้หลังๆหน่อยเพราะว่าเขาตีไกลและอย่างที่ผมบอกไปในหัวข้อที่แล้วว่าผมเน้นอัพของตัวละครที่เป็นนักแม่นธนูนำมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่เลยครับผมจะเติมตัวของโอดีไปอีก1ตัวครับซึ่งเป็นนักแม่นธนูเหมือนกันและอีก2ตัวนะครับเราก็จะเน้นไปทางตัวละครบัฟฮิลต่างๆนะครับผมเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นที่2ตัวครับอย่างตัวของโรแวนแล้วก็อีก1ตัวละครนะครับกับสโมกกี้กับเมียกี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตฮิลต่างๆบัฟให้กับทีมได้ครับใครเนี่ยจะลดตัวฮิลไปสัก1ตัวแล้วก็เพิ่มตัวละครดาเมจมาก็ได้แต่ผมเนี่ยก็จะเล่นเป็นดาเมจกลุ่มประมาณนี้มีตัวละครสนับสนุน2ตัวแม็กแมนธนู2ตัวแทง1ตัวตำแหน่งเนี่ยมันจะกินไปแค่3ตำแหน่งเท่านั้นเวลาเราเอาไปอัพอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยก็จะอัพค่อนข้างง่ายครับก็กดเริ่มต่อสู้กันไปได้เลยครับถัดมาครับมาที่หัวข้อโหมดการต่อสู้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำว่าอีกหนึ่งหัวข้อที่เราควรที่จะหมั่นเข้ามาเช็คเราก็ทำในทุกๆวันนะครับผมก็คือหัวข้อนี้ไล่ไปเลยครับตั้งแต่ด่านตัวของ AFK ที่เราเนี่ยก็จะลงไปเรื่อยๆเนาะตีกันไปแบบแทบแบบไม่มีที่สิ้นสุดไล่ตัวเลขรันไปเรื่อยๆศัตรูก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนั้นมาดูหัวข้ออื่นๆนะครับผมอย่างเช่นดินแดนความฝันตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อให้เราไปตีบอสครับจะมีบอสเนี่ยมีการสับเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆนะโดยเราเนี่ยจะมีการท้าทายได้1บอส6ครั้งด้วยกันให้เราเนี่ยทำการจัดทีมครับแล้วก็ไปตีกับเจ้าบอสตัวนั้นซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการตีอย่างจำกัดนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะคำนวณออกมาว่าเราทำดาเมจไปได้ประมาณไหนเท่าไหร่แบบนี้ครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมมาแบบนี้ซึ่งผมแนะนำว่าเจ้า6ครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเลือกลงเลยตั้งแต่แรกหรือว่าจะค่อยๆลงก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในช่วงท้ายของวันเราคิดว่าเอ้ยเราน่าจะอัพตัวละครมาจนจบวันและได้เก่งประมาณนี้เราก็มาเลือกในช่วงท้ายของวันครับมากดท้าทายแบบนั้นครับถัดมาครับอีกหนึ่งความสนุกของเกมคืออารีนาหรือว่า PVP นั่นเองครับผมแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีการสรุปยอดด้วยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นไปถึงแรงไหนแล้วก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมมาแบบนี้ครับซึ่งในอารีนานะครับผมเวลาเรากดเข้ามาปุ๊บเขาจะมีการท้าทายให้เราเนี่ย4ครั้งต่อวันแล้วก็สามารถใช้เพชรเนี่ยมาแลกจำนวนครั้งเพิ่มเติมได้อีกเล็กน้อยครับอ่ะเดี๋ยวผมลองท้าทายให้เพื่อนๆดูกันครับเวลากดเริ่มท้าทายไปปุ๊บก็จะมีอยู่3คนสุ่มมานะครับผมเราเนี่ยก็จะเลือกตีกับใครก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมลองตีกับคนที่ระดับกลางๆอาคานิสครับแล้วก็ทำการจัดทีมของเราครับวางตัวละครให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เริ่มต่อสู้ได้เลยครับเรียกว่าการต่อสู้นี้ดุเดือดสุดๆเลยครับสูสีมากๆเลยเพราะว่าแต้มใกล้เคียงกันมากๆเลยครับแต่เราก็ผ่านมาได้ครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติม
ซึ่งตัวนี้เพื่อนๆควรที่จะมาทำทุกวันนะเพราะว่ามันก็จะมีพวกรางวัลเพิ่มเติมแบบนี้ครับนอกจากนี้ครับนอกจากที่เราเนี่ยจะเป็นฝ่ายบุกแล้วเราเนี่ยยังสามารถมาจัดขบวนทัพของเราได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเราเป็นฝ่ายการเนี่ยเราจะใส่ตัวละครอะไรลงไปบ้างแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นแบบขอผมปรับใส่แบบตัวละครไปให้กับคล้ายๆกับเมื่อกี้ตอนฝ่ายบุกแบบนี้เป็นต้นเวลาศัตรูมาเจอผมเนี่ยก็จะเห็นทีมของผมเป็นแบบนี้ครับถัดมาครับบททดสอบตำนานนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเหมือนกับหอคอยแต่ไม่ร้อยชั้นนะเป็น90ชั้นนะครับผมเขาเนี่ยจะมีตัวละครที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเนาะสีฟ้าสีเขียวสีออกน้ำทะเลตัวนี้นะครับผมสีแดงแบบนี้เป็นตัวละครในกลุ่มต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปท้าทายนะครับเขาจะให้เพื่อนๆใช้เฉพาะตัวละครที่อยู่ในกลุ่มนั้นอย่างเช่นบ้านแรกเนี่ยเป็นบ้าน Bright Baller ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวละครได้แค่เฉพาะกลุ่มนี้เพื่อนๆก็จัดทีมแล้วก็ลงไปลุยกันถ้าเพื่อนๆมีตัวละครในกลุ่มนั้นน้อยเนี่ยเพื่อนๆก็จะเล่นด่านนั้นยากหน่อยนึงนะครับผมอย่างเช่นด่านนี้ก็มาลองดูกันครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตว่าในแต่ละแบบเท่านั้นเท่านี้ชั้นนะครับอย่างเช่น5ชั้นแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้ตัวของกาชาเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีก1แหล่งที่เพื่อนๆจะต้องมาฟาร์มกันสำหรับตัวของแต่ว่าอันนี้ไม่ได้รีเซ็ตรายวันนะครับไม่จำเป็นต้องทำทุกวันมีเวลาก็มาไล่ทำครับถัดไปครับระบบกิลยิ่งใหญ่นะครับผมอีกหนึ่งระบบนะครับที่เป็นเกี่ยวกับกิลซึ่งผมเนี่ยได้สร้างกิลของตัวเองด้วยกิลชื่อว่าสื่อๆนะครับสมมุติว่าใครไปเล่นแล้วอยากมาอยู่กิลเดียวกันก็สามารถแบบมากดสมัครสมาชิกได้นะโดยในภารกิจของกิลของเราที่เราจะต้องทำนะครับผมคือนี่เลยครับตรงกลางลานกระดานจำลองศึกนะครับผมเขาจะมีการจัดทีมให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตีกับตัวของศัตรูไปเรื่อยๆอันเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันทำกับเพื่อนๆในกิลนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพลังงานที่จะมาตีใช้เนื้อ12ชิ้นอะไรแบบนี้สัตว์ศัตรูลงไปตีอันนี้ก็ต้องช่วยๆกันในตัวละครของคนในกิลครับและนอกจากกระดานจำลองศึกแล้วยังมีกิลยิ่งใหญ่ตรงด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนบอสให้เราเนี่ยไปตีตามระดับความยากต่างๆครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราควรที่จะมาตีในทุกๆวันนะครับผมท้าทายได้1ครั้งแบบนี้จัดทีมของเราให้เรียบร้อยเราก็ไปลุยกับบอสกันต่อครับตีบอสเนี่ยเลือดลดกันไปนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมกันไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลแบบทั้งกิลเลยนะครับมาต่อกันที่หัวข้อถัดมาครับเมื่อกี้เป็น PVP Arena แบบที่เป็นออฟไลน์โหมดเรามาดวลทรงเกียรติกันบ้างการต่อสู้อย่างยุติธรรมครับผมเราเนี่ยจะมีตั๋ว5ตั๋วแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นการ PVP แบบค่อยๆจัดทีมแบบเลือกตัวละครลงไปแบบยุติธรรมครับก็คือไม่ได้จัด5-5แล้วมาตีกันเลยไม่ได้เห็นศัตรูก่อนนะครับผมก็จะมีการแบบสุ่มตัวละครบ้างมีอะไรแบบนี้นะครับผมเราเนี่ยก็จะมีการสุ่มตัวละครลงไปในสนามสุ่มการ์ดเพิ่มเข้ามาแบบนี้ครับแล้วตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เราอาจจะไม่มีก็ได้นะครับผมพอเราได้ตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปทำการจับคู่การต่อสู้แบบนี้ซึ่งตัวนี้นะครับเราจะทำการสลับการเลือกตัวละครครับแบบ3-2 3-2กับตัวของศัตรูนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมได้ตัวละครมาประมาณนี้ผมก็จะใส่ตัวแท้งออกไปข้างบนแบบนี้ครับตัวซัพพอร์ตออกไปหลังๆหน่อยสายโลกมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นตาเขานะครับผมเขาก็จะเอาตัวละครเนี่ยมาลง3ตัวแบบนี้ถัดมาครับผมก็จะเลือกใส่เป็นกลุ่มพวกของนักเวทลงไปครับแล้วก็เริ่มการต่อสู้กันได้เลยครับผมอุ๊ยแพ้ตั้งแต่เริ่มเลยครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องพยายามชนะให้มากที่สุดนะครับผมในการที่เราเนี่ยมี HP 3ครั้งหรือว่าห้ามแพ้เกิน3ครั้งครับอันนี้ก็คือโหมดดวลอันทรงเกียรตินั่นเองอันนี้เพื่อนๆก็พยายามที่จะมาเล่นกันไว้นะครับสุดท้ายครับเขาวงกตมนตานะครับผมหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยที่เพื่อนๆจะจัดทีม1กลุ่ม
ซึ่งในระหว่างที่เราลงดันเจี้ยนเนี่ยก็จะเป็นด่านไปเรื่อยๆ15ด่านแบบนี้นะครับระหว่างขั้นด่านเนี่ยก็จะมีบัฟให้เราเลือกครับแล้วเราเนี่ยก็จะตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆจนถึงบอสตัวสุดท้ายแล้วก็จะได้รับรางวัลครับหลังจากที่เราเนี่ยเสร็จสิ้นรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับผมระดับความยากเนี่ยเขาก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้1 2 3 4 5แบบนี้ครับผมไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะมีของไอเทมต่างๆให้เราเนี่ยมารับเพิ่มเติมครับโดยหลักๆนะครับสำหรับหัวข้อโหมดการต่อสู้สิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำในทุกๆวันเนาะเพื่อนๆสังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับผมที่มันมีเขียนสแลชอยู่ตรงนี้เนาะ5ทับ6 3ทับ4นะครับผม0ทับ1แบบนี้อันเนี้ยควรที่จะมาทำในทุกๆวันนะครับนอกจากโหมดตัวของการต่อสู้แล้วนะครับยังมีตัวของเควสที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเข้ามาทำกันด้วยเนาะในหัวข้อที่เป็นเควสแบบนี้ครับผมก็จะมีตัวของเควสรายวันหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยสำเร็จภารกิจต่างๆในแต่ละวันของเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถมากดรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ในแต่ละวันครับรวมไปถึงนะครับผมในเควสอื่นๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเควสกิลแบบนี้เส้นทางการเติบโตแบบนี้เพื่อนๆก็ควรที่จะโฟกัสเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนดิเรกชันของเราได้เลยครับว่าเราควรทำอะไรในลำดับถัดไปอย่างเช่นผมเนี่ยถัดไปก็จะต้องอัพตัวละครให้มาเลเวล80ผ่านด่าน AFK 214เพื่อที่จะผ่านระดับการเติบโตที่8แบบนี้ครับจนถึงตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเริ่มสงสัยกันว่าจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วสรุปว่าเราควรจะใช้ตัวละครไหนอะไรกันยังไงสิระบบกาชานี้หรือว่าวิธีการได้มาซึ่งตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมหลักๆเลยก็คือมาจากกาชากับการแจกจากของเกมนั่นเองเรียกว่าเกมอ่ะแจกจนครบทุกตัวละครเลยนะครับแต่เราสามารถมาสุ่มกาชาเพิ่มเติมได้ครับจากตัวของร้านเหล้าขุนนางในบ้านลึกลับตรงนี้ครับซึ่งตู้กาชาของเราเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น4ตู้หลักๆด้วยกันนะครับตอนเริ่มต้นเพื่อนๆจะเห็น3ตู้ด้วยกันโดยตู้แรกตรงนี้นะครับผมตู้ของลิลลี่เมย์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของตู้อัปเกรดนะครับตัวของจดหมายที่เอาไว้ใช้เปิดกาชาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีขาวแล้วก็จะมีตัวของแต้มแดงๆข้างบนแบบนี้ครับแล้วตัวของกาชาเกมนี้ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยเปิดเพียงแค่40โลเท่านั้นก็การันตีตัวละครแล้วครับอย่างที่ผมบอกครับเขาเน้นให้เราเนี่ยมีตัวละครเยอะๆนะครับผมยกตัวอย่างในการเปิดสัก1ครั้งนะครับผมนี่เลยครับนี่ก็จะเป็นการโปรยจดหมายแบบนี้ครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้ก็แปลว่าเราไม่ได้ตัวละครที่เป็นแบบว่าสีทองนะครับถัดมาตู้ที่2นะครับผมตู้นี้ก็เป็นตู้ถาวรแล้วก็ตัวของฝั่งที่เป็นตัวของจดหมายสีขาวเนี่ยเรียกว่ามีมาแจกเยอะมากๆจริงๆครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตู้ถาวรนะแต่ตัวละครดีๆเนี่ยอยู่ในตู้นี้เยอะมากๆจริงๆครับและในเกมก็แจกเยอะมากจริงๆเราก็มาเปิดกันไปครับอันนี้จะเป็นการสุ่มตัวละครที่เป็นสีทองทุกตัวละครนะครับก็กดสรรหากันไปได้เลยครับนี่โปรยจดหมายขาวกันบ้างครับอันนี้ก็ยังไม่ได้นะทุกคนขออีกสัก10ทีนะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีเศร้าจังเลยแต่บอกเลยว่าเลดค่อนข้างน่ารักมากๆครับแล้วก็การได้ตัวละคร3เนี่ยเราสามารถไปอัพตัวละครเพิ่มเติมได้ครับและถัดมาครับตู้กาชาที่3ครับสำหรับการสรรหาตู้นี้เป็นอีก1ตู้ที่ดีมากๆเลยครับสุ่มเพียงแค่30ครั้งเท่านั้นเรียกว่าเป็นเหมือนตู้เลือกตัวละครได้ครับใครเนี่ยอยากได้ตัวละครไหนเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆสามารถทำการสลับตัวของตัวละครที่เพื่อนๆอยากได้มาใส่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นแรงค์ S หรือว่าแรงค์ A นะครับผมเราก็สลับเข้ามาใส่ได้หรือเพื่อนๆจะเลือกตัวละครที่เรายังไม่มีหรืออะไรแบบนี้นะครับผมมาใส่แบบนี้เป็นต้นเราจะได้ตัวละครที่หลากหลายหรือใครจะเน้นอัพตัวละครซ้ำๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับยกตัวอย่างผมแบบว่าจัดเซตตัวละครใหม่แล้วก็มาทำการสุ่มกาชาซึ่งการันตีเนี่ย30ครั้งลองไปสัก10ครั้งครับอุ๊ยนี่เป็นสีทองมาแล้วครับทุกคนผมก็จะได้1ใน5ตัวละครที่ผมเลือกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวละครอะไรกันนะ Take me away และตัวละครนั้นคือโอ้เมื่อกี้เป็นตัวละครใหม่อย่างรูโดวิกนะครับผมตัวละครสายสนับสนุนครับ
ซึ่งเจ้าจดหมายในตัวของการสรรหา2อันแรกนะครับผมเราสามารถใช้เพชรในการแลกเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าเจ้าจดหมายแบบที่3ตัวนี้เพื่อนๆจะได้จากการทำเนื้อเรื่องต่างๆแล้วก็ภารกิจในเกมนะครับและตู้สุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยสุ่มกาชาไปครบแล้วเรียบร้อย400ครั้งเขาถึงจะเปิดออกมานะกับสถานีดูดาวนะครับเป็นอีก1ตู้กาชาเพิ่มเติมเข้ามาครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเราควรที่จะเลือกตัวละครอะไรดีในกรณีที่ใครเป็นผู้เล่นใหม่นี่ครับผมก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันตอนแรกๆผมก็ไม่รู้จักตัวละครตัวไหนเลยเหมือนกันวิธีการดูที่ง่ายที่สุดนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยให้เราดูจากเทียร์ลิสต์ที่ทางเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมีการจัดเอาไว้นะครับผมยกตัวอย่างตัวของเว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บไซต์นะครับผมโดยให้เพื่อนๆเนี่ยดูจากตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะมีเขียนคำว่า FK Early ตัวนี้ก็หมายความว่าลงด่าน FK ได้ดีในช่วงต้นเกมในช่วงปลายเกมแบบนี้ครับตัวละครก็จะมีความแตกต่างกันหรือจะเป็นพวกแบบดีมเลียมเจ้าการตีบอสดินแดนแห่งความฝันที่ว่าเลือดเยอะๆนะครับผมเราก็ควรที่จะใช้ตัวละครกลุ่มนี้หรือว่าใครชอบ PVP ก็ใช้ตัวละครกลุ่มนี้แบบนี้เป็นต้นครับโดยผมแนะนำว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่ตัวของ FK Early แบบนี้ครับอย่างผมเนี่ยก็ใช้แบบตัวหลายตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็น Antendra นะครับ Smokey Murky หรือว่า Cecia นะครับผมก็ใช้3ตัวละครนี้อยู่ณปัจจุบันแล้วก็มีตัวของ Rowell แล้วก็ Odie ครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมาแบบเป็นตัวละครที่ใช้ได้ดีในช่วงปลายเกมด้วยนะครับผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่ามันไม่มีตัวละครไหนแบบเก่งเป็นพิเศษนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มีตัวละครหลายๆตัวแล้วก็เอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นลงดันเจียนอะไรก็ตามเพื่อนๆก็เน้นมาดูจากตัวของเว็บไซต์เป็นหลักไว้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับกรณีผู้เล่นใหม่ครับผมหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยมีเวลาศึกษาเพิ่มเติมอยากคิดทีมของตัวเองนะครับผมเพื่อนๆก็มาอ่านตัวของรายละเอียดของแต่ละตัวละครได้เนาะไปดูเรื่องของสกิลต่างๆของเขาครับว่าสกิลแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างลองอ่านพวกเปอร์เซ็นต์ต่างๆแบบนี้แล้วก็จัดทีมของตัวเองได้เลยครับและก็มาต่อกันที่หัวข้อที่7นะครับผมสำหรับฝั่งของกิจกรรมกันบ้างนะครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีกิจกรรมแบบเยอะสุดๆไปเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาที่ตัวของหน้ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาไล่เรียงกันตั้งแต่หัวข้อแรกกันไปเลยซึ่งบางกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแบบไม่จำกัดเวลาบางกิจกรรมเนี่ยก็จะจำกัดเวลาครับอย่างเช่นกิจกรรมของขวัญการเดินทางไม่จำกัดล็อกอิน7วันแรกแจกจดหมายกาชารัวๆนะครับแถมแจกตัวละครแรงด้วยครับงานการ่านิรันตัวนี้ให้เพื่อนๆ เนี่ยไปทำภารกิจตามที่เขาบอกจากเวทการ่าตรงนี้เราก็จะได้รับตัวของจดหมายกาชาเพิ่มเติมครับกิจกรรมฝึกฮีโร่นะครับผมให้เพื่อนๆ เนี่ยไปลงดันเจี้ยนต่างๆของเขาเขาเนี่ยจะค่อยๆปลดดันเจี้ยนในแต่ละ2วัน2วันแบบนี้ครับเพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมครับกิจกรรมฮีโร่ทั้งหมดอันนี้ดอกจันเอาไว้เลยครับสำหรับใครที่เล่นเกม FK Journey แล้วแบบกังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตัวนั้นตัวนี้เขาแจกทุกตัวละครของเกมเลยครับซึ่งตัวละครแรง A เนี่ยจะไล่แจกในวันแรกๆในเดือนแรกเนี่ยเรียกว่าได้ครบทุกตัวละครไปเลยแต่ตัวละครในแรง S เนี่ยเขาจะค่อยๆสุ่มครับเวลาล็อกอินทุกๆ5วันเขาก็จะมีการสุ่มตัวละครแรง S ให้เราทีละตัวทีละตัวแบบนั้นไปเรื่อยๆครับจนครบทุกตัวนั่นเองถัดมาครับกิจกรรมอัปเดตตัวของลิลี่เมย์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถมาทำภารกิจที่เขาบอกเอาไว้ว่าให้เราทำอะไรบ้างและสุดท้ายเราก็จะมีโอกาสได้รับตัวของลิลี่เมย์หรือว่าตัวละครอัพหน้าตู้มาแบบนี้ครับถัดมารางวัลยิ่งใหญ่นะครับผมก็คือกิจกรรมตีเควสกิลนั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราตีกิลกันมาเราก็มากดรับของรางวัลเพิ่มเติมไปแบบนี้ทำไปเรื่อยๆได้รับของรางวัลเรื่อยๆครับกิจกรรมการเดินทางก้าวหน้านะครับผมอันนี้ก็คือกิจกรรมให้เราตี AFK ให้ไปสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับก็ไล่กันไปเรื่อยๆครับถัดมาครับบันทึกการตกปลาอันนี้ใครที่เป็นแบบมีเวลาว่างเพิ่มเติมไปไล่ตกปลาก็ได้รับบัตรกาชาเพิ่มเติมรอดปฐมกาลนะครับกิจกรรมนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยไปลุยป่าแห่งความมืดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมผ่านขั้น1ไปก็ไปลุยอีก4ขั้นที่เหลือครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมหรือจะเป็นการกดติดตามตัวของเพจต่างๆของเขาได้รับของรางวัลเพิ่มเติมแพลตฟอร์มแห่งเป็นทางการของเขาได้รับของรางวัลเพิ่มเติมแบบนี้ครับสำหรับหัวข้อกิจกรรมเรียกว่าแจกเยอะแจกหนักสุดๆเลยครับสำหรับตัวของกิจกรรม
และนั่นก็เป็นทั้งหมด7หัวข้อนะครับที่ผมเอามาแนะนำให้สำหรับผู้เล่นใหม่ว่าจุดไหนบ้างที่เราควรโฟกัสเนาะใครอยากจะเล่นเกมนี้เพลินๆชิลๆนะครับเล่นด้วยโทรศัพท์มือเดียวแบบนี้เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้อย่างผมเนี่ยเป็นสายชิลสุดๆสำหรับเกมนี้ครับเล่นแบบเพลินๆมากๆจริงๆครับภาพเขาก็ดูน่ารักปุ๊กปิ๊กสวยๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยครับถ้าใครสนใจแล้วก็สามารถมาดาวน์โหลด AFK Journey ได้ทั้งแพลตฟอร์มบน iOS Android ซึ่งสามารถเล่นเป็นแนวตั้งได้นะครับหรือใครเนี่ยที่อยากจะเจอกับภาพที่สวยงามขึ้นอีกนิดนึงมาเล่นบน PC ก็ได้ก็มีเวอร์ชันที่เป็นแนวนอนแบบที่ทุกคนเนี่ยเห็นกันบนหน้าจอตอนนี้นะครับลิงก์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในตัวของคอมเมนต์แล้วก็ตัวของใต้คำอธิบายของวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้เลยและเกมนี้เนี่ยไม่กินพื้นที่เครื่องอะไรเลยนะครับระหว่างเล่นเนี่ยก็ไม่มีโฆษณาอะไรมากวนใจเราด้วยครับใครที่โหลดเกมมาแล้วนะครับมาเอาของรางวัลเพิ่มเติมได้จากตัวของโค้ดนี้นะครับ Gift for you FKJ กดมาที่อื่นๆในหน้าหัวข้อตั้งค่านะครับกดกรอกไปที่ตัวของหัวข้อรหัสแรกรับแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิป AFK Journey ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้แล้วครับผมต้องบอกจริงๆว่าเกมนี้เนี่ยความประทับใจแรกๆของผมคือเรื่องของภาพล้วนๆเลยครับภาพเขาเนี่ยน่าสนใจสุดๆแล้วก็มารู้อีกว่าเขาเป็น Open World เล่นแบบชิลๆแล้วก็มารู้อีกว่าเขาเนี่ยแจกหนักแจกเต็มมากๆเลยครับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ที่พื้นที่เครื่องไม่เยอะนะครับมาลองดาวน์โหลดติดกันเอาไว้ได้นะสำหรับเครื่องของเพื่อนๆครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นสายฟรีเนี่ยเล่นแบบสบายๆแน่นอนสำหรับเกมนี้ครับก่อนจากการขอขอบคุณ 144,823 Subscriber จากทาง YouTube ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมซื่อๆลาไปก่อนกับเกม AFK Journey ครับสวัสดีครับ